ังหวัดลพบุรีประชุมหารือแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กรณีอ้อยไฟไหม้และได้มีประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งเมื่อวันที่1มีนาคม2566ที่ผ่านมานายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยการประชุมหารือแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กรณีอ้อยไฟไหม้และได้มีการประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งเพราะว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมักจะมีการเผาในที่โล่งเป็นประจำในเดือนกุมภาพันธ์2566พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจากการตรวจวัดจากดาวเทียมในระบบ VIRS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนมากทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันจากการเผาในพื้นที่ป่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศจังหวัดลพบุรีจึงออกประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แก่พื้นที่ริมทางหลวงริมทางรถไฟและริมทางหลวงท้องถิ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตป่าไม้และเขตทางผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562นอกจากนี้ผู้ที่ทำการเผาไม่ว่ากรณีใดๆที่เป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือสภาพแวดล้อมเสียหายคุณภาพอากาศลดลงหรือเป็นมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยมีโทษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช2535และหากการเผาเกิดหมอกควันที่ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถจะมีโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522กรณีประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายด้วยการเผาในพื้นที่ต่างๆแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอในพื้นที่หรือแจ้งที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลพบุรีโทร036-770-199ทั้งนี้ประกาศห้ามเผาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2566ครับ